น้องรันแต่ว่าพี่เห็นไอจีน้องอ่ะชื่ออะไรโกรันนะใช่ทำไมถึงชื่อโกรันเพราะอะไรจริงๆชื่อโกรันชื่อหนูอ่ะถ้าบอกว่าโกรันคนก็จะฮะลูกกับบอยสงสัยลูกกับบอยลูกชื่อโกรันแล้วไม่ออกช่องโกบอยแฟนว่าไหมหนูไม่มีแฟนหนูไม่มีแฟนค่ะอ้าวเอาดีเอาดีรันหนูไม่มีแฟนสเปคคุณชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบผู้ชายอบอุ่นแค่ติดอ่างเข้าป่ะติดอ่างไหมเพื่อนติดอ่างได้ไหมพูดรู้เรื่องไหมพูดกับรู้เรื่องมั่งมันรู้เรื่องมั่งได้ไหมได้ไหมเพื่อนติดอ่างถ้าคุยกับหนูรู้เรื่องก็ได้หมดโอ้โหเรียนเรื่องแล้วโง่โอ้ยอยากมีใครมาช่วยลดต้นไม้แบบว่าให้อาหารปลาอะไรนี่วะที่บ้านแม่งลงรถแบบนี้ต้องมีคนกวาดไหมลงรถก็ต้องมีคนกวาดเพราะว่าแม่ไม่มาหลายวันแล้วตอนนี้ผ้าก็ไม่มีคนซักเลยแล้วรายการนี้รู้แล้วว่าคนชอบดูผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงที่มาออกรายการนี้กูชอบกว่าดาราอีกตอนนี้กูตื่นเต้นเลยอะไม่เน้นดาราแล้วมาว่าไงรายการโอ้โหไม่เป็นไรนะรายการนี้เกิดจากวริศนะครับทุกอย่างก็วริศเป็นคนคิดหมดว่าไงวันนี้วันนี้ผมเห็นพี่อยู่บ้านคนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยผมไปเจอผู้หญิงคนนึงน้องอะน้องผู้หญิงคนนึงเซตผมรอเลยเป็นไงก็ต้องถ้าพี่เซตผมรอก็ต้องสวยกูรู้เลยว่ารายการนี้ผู้หญิงสวยกูเช็ดผมแต่งหน้าต่อให้ไม่มีลูกค้าเนี่ยไม่มีลูกค้าเนี่ยกูยอมจ่ายตังค์เพื่อแต่งหน้าทำผมเลยอะแต่สวยน้องวันนี้เนี่ยเขาเป็นนักศึกษาผมเนี่ยให้เขามาที่บ้านพี่เพราะว่าพี่อยู่บ้านแล้วบ้านมันรกก็เลยอยากจะให้เขามาแบบดูแลช่วยพี่หน่อยหนึ่งวันบอกเขายังบอกแล้วรอบอกน้องเขาไม่เป็นแม่บ้านได้ไหมเป็นอะไรพี่แม่ของลูกแม่ของลูกแม่ของลูกได้ปะยอกเอ้ยไม่พอใจป่ะนอนห่วงเด็กเปล่ามึงอ่ะห่วงเด็กเปล่าก็คือผมไปเจอตอนที่เขาไปถ่ายเขาจีบซึ่งเพื่อนของเขาเจอแล้วผมไม่รู้ว่าสองคนนี้เขาห่วงหรือเปล่าห่วงเด็กเปล่าถามก่อนตาหลายละคนห่วงเปล่ามึงคุยกันก่อนไอ้แมคเคิลไหมอนเต็ม10ให้กี่คะแนนคนนี้ให้8แล้วห่วงเปล่าห่วงเปล่ารักเปล่าโอเคถามแมคเคิลเต็ม10ให้ไทเท่าไหร่ให้เท่ากันเลยพี่ให้8ห่วงไหมไม่ห่วงอันนี้ออกแนวห่วงแล้วและไอ้วริศให้มาถ่ายกับกูเนี่ยมีไม่พอใจไม่มีอะไรไหมไม่มีเพราะวันนี้กูเปิดประตูโดนมึงกับมึงใส่กูอะพวกทีไม่มีอะกูเปิดประตูโดนอะมีจี้เหรอพี่จื้อแล้วพี่ก็ไอ้เคลื่อนโทษน้องเจ็บเปล่าเจ็บดิพี่อ้าวไอ้ยี่ทุกทีไม่มีอะเขารู้ว่าเป็นคนนี้เหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันอะมีอารมณ์อะมีอารมณ์กับกูอะมีอารมณ์กูอะถ้าไม่เคลื่อนชอบไอ้วริศคัดไปไม่ถ่ายก็ได้เว้ยเคลื่อนได้เปล่าพี่ขอได้ไหมพี่ขอถ่ายได้ไหมแล้วให้น้องเขาทำไอ้มั่งวันนี้วันนี้ก็ดูแลหัวใจ1วันก็เอาชีวิตพี่ถ้าเกิดอยู่บ้านคนเดียวก็ต้นน้ำต้นไม้ครับแล้วก็สองก็คือกวาดลงรถครับแล้วก็สามก็คือดื่มครับพอผมอยู่บ้านคนเดียวผมดื่มครับได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมให้เขามาดูแลแล้วเขาดื่มเปล่าเขาน่าจะดื่มด้วยหรอบอกไปแล้วว่ามีดื่มนะนิดหน่อยอายุเท่าไหร่ประมาณ20ต้นครั้งที่แล้วเนี่ย20กลางๆอันนี้20ต้นน้อยลงไปเรื่อยน้อยไว้เรื่อยเราจะไม่ต่ำกว่า18 5.18 นี่ฤทธิ์มึงนี่มันรู้ใจกูจริงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับพี่รอๆเมื่อกี้ลิ้นรัวเลยสัตว์เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าน้องที่วริศนะครับชวนมาวันนี้เป็นใครนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับไอมอนคัดของเมื่อกี้ปลาของอ้าวมันไปพอใจกันหมดแล้วพอรายการนี้กูทำมีผู้หญิงมาก็ไม่พอใจกันหมดแล้วก็ไม่ใช่คือไอโกบอยก็กลับบ้านอะมึงไม่ใช่มึงอะเขาข้างกูอยู่แล้ววริศเพราะมึงอะน้องกูอ้าวไอ้หนูมาเลยไม่เป็นไรมาเลยมาเลยนี่เป็นคิวแต่มีไวเลสพร้อมไหมนะไวเลสพร้อมแล้วทีมงานก่อนแป๊บนึงไม่ใช่เนาะตั้งเลยแป๊บนึงนะพี่ขอเคลียร์ทีมงานพี่ก่อนพัดของเมื่อกี้ครับโยนไอ้ม่อนโยนของเพราะอะไรเคยเจอน้องเขาแล้วเพราะว่าหนูไม่สวยคือมีโกบอยมีพี่เคลื่อนแล้วก็มีม่อนมาเจอแล้วมีใครเคยเจอน้องมันแล้วมั้งนี่น้องมันจำได้ไหมที่ถ่ายรายการจำได้คอกีฬาจำได้ค่ะไอ้วันนี้มึงกับน้องรักกูอยู่แล้วกูก็รักมึงมึงก็รักกูไอ้ก็รักกูตอนนี้กูรู้เพราะว่าเราคุ้นเดียวกันเรารักกันอยู่แล้วแต่ไอ้พวกนี้มันยังไม่เข้าแก๊งเราแปลกๆรู้สึกแปลกๆไอ้นี่พวกเฮียนี่คือเด็กโกบอยเด็กโกบอยตอนนี้ในช่องอ่ะแบ่งเป็นสองแก๊งก็คือแก๊ง
ไม่แบ่งเป็นสองแก๊งเนาะในช่องอ่ะมีแก๊งพี่แก๊งพี่ก็คือเอเบริสไอ้อะไรเงี้ยเขาก็จะสปอยพี่พี่มอนกับพี่ไมเคิลเนี่ยเขาจะเป็นเด็กโคบอยจะคอยแบบว่าดูแบบว่าสิทธิมนุษยชนความถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องดีแล้วดีแล้วทำแบบว่าเป็นอาจิตอาสาอาจิตจิตอาสาแล้วก็ดูแลงบช่องก็คือพี่จะแบ่งหน้าได้เฉพาะมีลูกค้าถ้าพี่ไม่มีลูกค้าพี่แต่งหน้าไม่ได้จะหาว่าพี่แบบว่าส่วนตัวพี่แบบอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละแต่จำพี่เขาได้ไหมจำได้ค่ะจำได้พี่ใส่แว่นโอ้โหให้ทายเอานี่ทายผิดโดนก่อนเลยช็อตคนไหนไมเคิลคนไหนมอนอ่ะนี่บอกชื่อไปแล้วบอกชื่อไปแล้วนอนกับพี่ไมเคิลเนี่ยเขาจะเป็นเด็กโคบอยรายการนี้ไม่มีสคริปต์เนาะเอ้ยไม่บอกไม่บอกพี่บอกไปแล้วช่วยด้วยพี่บอกไปแล้วอันนี้พี่ไมเคิลนี่พี่มอนรู้เปล่าคิดดีๆนี่พี่มอนนี่พี่ไมเคิลคิดดีๆเอาแบบ1 2 3ก็ตอบเลยคนนี้พี่มอนคนนี้พี่เคิลอะไรเงี้ยคนไหนไมเคิลคนไหนมอนถ้าเกิดน้องถูกน้องรอดคนไหนไมเคิลคนไหนมอนนี่ช่วยแล้วนะคนนี้ไมเคิลคนนี้มอนเพราะว่าถ้ารันผิดยังไงพี่นิกกี้ก็กินอยู่ดีไม่ใช่ถ้าน้องผิดน้องถูกครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับเมื่อกี้น้องตอบว่าอะไรครับพี่ไมเคิลครับคนนี้พี่ไมเคิลครับพี่มอนครับคนนี้พี่มอนครับอ้าวต้องจับไปที่พี่ใส่แว่นชื่ออะไรพี่ใส่แว่นชื่ออะไรครับไมเคิลครับไมเคิลอ่ะไปเลยเปิดหัวก่อนเลยมาช้าแดกเลยมึงน้องรันมันติดน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ไม่ใช่ใช่น้ำเปล่าจริงๆแต่ว่าแค่น้ำป้าพี่มันอยู่เก่าก็ไม่ดีก็ไม่ดีรันไปก่อนเลยแต่เดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าน้องรู้อย่างว่าต้องทำอะไรบ้างวันนี้ต้องทำตามพี่วริษนะครับและการนี้พี่ไม่ได้แบบเป็นคนคิดนะครับเอาดีๆนะเอาดีๆนะดีๆเลยครับไม่แล้วก็แขกที่มาวริษจะเป็นคนเลือกพี่ไม่มีโอกาสเลือกเลยเฮ้ยหนูสวยแล้วสิใช่ไหมใช่ไปเจอคนกีฬาไงครึ่งนึงได้ไหมได้ครึ่งนึงก็ได้นี่คือเนียนนะเนียนแบบไม่กินแล้วพี่ใช่ไหมแต่นี่จะเนียนนะเด็กสมัยนี้เนียนมากอายุเท่าไหร่เนี่ยเราอะ21ค่ะก็ต้องดีเลยมั้ยหมดแก้วน้องนุ่งน้องรันแต่ว่าพี่เห็นไอจีน้องอะชื่ออะไรโกรันนะทำไมถึงชื่อโกรันเพราะอะไรจริงๆชื่อโกรันจริงๆหนูชื่อโกรันคือชื่อหนูอะถ้าบอกว่าโกรันคนก็จะฮะลูกโกบอยสงสัยลูกโกบอยลูกชื่อโกรันเขาเรียกห่วงไงต้องการเป็นลูกโคบอยโคบอยห่วงน้องมากจริงเหรอเออห่วงขับรถกลับบ้านเลยอ่ะจริงเหรอเขาบอกเป็นลูกสาวเขาขับรถกลับบ้านเลยบอกว่าน้องอ่ะไม่บอกเขาเพราะไปถ่ายรายการจริงเหรอเออหนูนึกว่าพี่คุยกันแล้วน้องได้บอกเอาป่ะไม่ได้บอกงอนเลยอ่ะงอนเลยเพราะว่าก็หนูขอโทษเพราะว่านี่คือลูกสาวโคบอยจุดเริ่มต้นเนี่ยคือไปออกรายการพอกีฬาใช่ใช่ไหมครับไปออกรายการพอกีฬากระแสเป็นไงบ้างมีคนทักน้องไหมว่าเคยเห็นในช่องโคบอยพี่ลองเล่าซิว่าเออวันเนี้ยเราลงคลิปอ่ะไข่บุ๊กที่มาออกแหละพี่เขาเป็นไงบ้างก็เออตอนแรกยอดไลค์ดีกว่ายอดไลค์ประมาณแบบ 1,000-2,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลงวันเนี้ยแป๊บเดียวคนไลค์ 4-5,000 ละแต่ว่าไปออกช่องบอยยอดไลค์เพิ่มไหมมีคนทักมีอะไรไหมแล้วยอดฟอลเพิ่มไหมยอดฟอลน่าจะปกติหมายถึงว่ามีคนฟอลปกติยอดฟอลน้องรันเปิดเลยไอจีขึ้นเลยไอจีเลยโอรันโอรันตอนนี้ยอดฟอลเท่าไหร่โอรันตอนนี้ 14.8 ครับ14.8 14.9 ต้องมีเออร้อยหนึ่งไป 20,000 ไม่เอา 20,000 เลย 20,000 20,000 ครับ FC ครับไปตามน้องรันหน่อยน้องรันลงรูปนะครับฝากเข้าไปกดไลค์หน่อยและคอมเมนต์หน่อยนะครับบอกว่ามาจาก FC ขาหื่นหน่อยโชว์ให้โกบอยดูหน่อยนะครับว่าไอ้บอยมันของปลอมเราเนี่ยของจริงไปออกช่องโกบอยได้ไงโกบอยติดต่อไปเหรอใช่ DM ไปเลยเหรอใช่ส่งข้อความมาส่วนตัวเลยเหรอใช่ตอนแรกรันก็นึกว่าแบบปลอมหรือเปล่ายังไงนะ DM ไปหาหนูใช่ DM ไปว่าอะไรสวัสดีครับหนูรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนไหมโกบอยถามรู้จักรู้จักสิรู้จักถึงรู้จักโกบอยอ่ะเอ้าดังเหรอบอยอ่ะดังสิเหรอแล้วครับพี่มาหาหนูว่าไงสวัสดีครับไงไม่พอรันหลังรายการสวัสดีครับสวัสดีครับมีเดสวัสดีครับไปกี่รอบเลยอ๋อก็ประมาณว่าเออตีกอล์ฟไหมแบบมาออกรายการได้ไหมอะไรเงี้ยคำต่อไปเลยคือมาออกรายการได้ไหมใช่รันก็บอกว่ารันตีไม่เก่งรันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงยอมมาออกรายการกูบอยอ๋อเข้าไปดูแล้วว่าอ๋อจริงตัวจริงแล้วสนิทกันไหมกับกูบอยสนิทกันไหมสนิทนะคิดว่าแต่เขาสนิทกับหนูไหมแล้วเขาชอบชวนหนูคุยไหมหรือว่าไม่ไม่มีไม่มีก็มีเรื่องงานอย่างเดียวแล้วไปออกช่องกูบอยแฟนว่าไหมหนูไม่มีแฟนหนูไม่มีแฟนค่ะว้าวเอาดีเอาดีรันหนูไม่มีแฟนอันนี้ไม่เกี่ยวกูนะกูแค่ถามนะนี่ผมเป็นคนถามเมื่อกี้ผมเป็นคนถามน้องรันครับน้องรันมีแฟนไหมครับน้องโกรันครับ Do you have boyfriend No ไม่มีเหรอไม่มีนานยังประมาณปีครึ่งค่ะ
อุ๊ยนานเนี่ยทำไมถึงโสดเพราะอะไรอยากรู้เพราะหน้าตาน่ารักสวยกว่าในทีวีอ่ะเพราะว่าสวยกว่าในรายการโกบอยครับเพราะพี่เขาถ่ายหนูไม่สวยนะสิพี่ชื่ออะไรจำได้มั้ยไมเคิลเออแล้วพี่คนเนี้ยไปพี่นิกกี้พี่อ๊อฟเอามาพี่คนนี้ชื่ออะไรนะครับมอนมอนมอนเอากินเลยมอนนะมอนกินเลยมอนพี่ก็ชื่อมอนคุณบอกไม่ใช่ชื่อไงไม่ใช่คุณจำไม่ได้คุณจำคุณไม่ให้คุณก็เรียกว่าคุณไม่ใส่ใจจริงนะผมวันนี้น้องมาน้องไม่มีแฟนด้วยอันนี้คือดีมากเพราะว่ารายการนี้จะแบบว่าไม่อยากให้ผมมีแฟนหรอกกลัวพี่กลัวจริงป่ะคุณยืนยันก่อนแล้วมีคนจีบเยอะไหมคือมันก็มีบ้างแต่ว่าไม่มีคนคุยไม่มีแฟนมีคนจีบกี่คนบอกได้เยอะไหมก็พอสมควรแล้วกันแล้วมีไฟทำก่อนนอนไหมมีไฟทำไม่มีไม่มีข้าวมีแบบว่าเราไปกินข้าวไม่มีค่ะเออดีจังเลยอ่ะเป็นเด็กกรุงเทพไหมเด็กกรุงเทพโตที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีช่วงนึงอยู่นนี่เรียกกรุงเทพไหมไม่ใช่แต่ว่ามันก็แบบว่าเรียกมันเด็กกรุงเทพได้เพราะว่ามันแบบเออละแวกประถมเรียนที่ไหนประถมเนี่ยคฤหัสถ์ค่ะคฤหัสถ์นนท์แล้วก็พอมัธยมเรียนที่ไหนน้องมัธยมต้นเรียนอยู่เตรียมอุดมน้อม9ค่ะแล้วมปลายนะครับสาธิตประสานมิตรค่ะก็อยู่หลังแกมมี่ใช่อยู่หลังแกมมี่ใช่ไหมครับแล้วพอมาอะไรตอนนี้เรียนที่ไหนครับจุฬาอยู่ปีอะไรน้องปีโป้ขอโทษปี3จะขึ้นปี4แล้วจุฬาใช่นี่เป็นคนชอบเด็กจุฬามากเลยพี่ชื่นชมอ่ะก็เห็นว่าใครเรียนจุฬาก็เลยแบบว่าชื่นชมดูแบบว่าชอบหมดเลยไม่ใช่มันไม่ได้ชอบหมดเลยแต่ว่าสำหรับพี่อะสมมติแบบว่าความสวยแปลกๆอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าเรียนจุฬาก็จะเพิ่มให้เป็น10อะไรเงี้ยสำหนูว่าตอนนี้ก็ประมาณ10แต่ไม่มีความสวยเลยขอโทษด้วยแกล้งยอกวันนี้มาวริศยังไงวันนี้เดี๋ยวให้เขาดูแลใจพี่1วันแล้วกันดูใจหน่อยเพราะว่าปกติพี่อยู่บ้านพี่ทำอะไรบ้างรดน้ำต้นไม้แล้วก็กวาดลงรถกวาดขยะเกินมากเคยกวาดขยะไหมเคยที่บ้านมีไปบ้านมากหรือว่ามีแต่ว่ากวาดแบบไปทำบุญแบบอ๋อทำบุญที่วัดปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเทปน้องจะตายจากเทปแรกไงเพราะว่าเทปแรกเราแบบว่าสบายไปแล้วไงไปกวาดลงรถพี่นั่นไงได้จริงป่ะจริงแต่ทำได้ครั้งเดียวนะคืออะไรครั้งเดียวคือจะทำแค่เทปนี้เดียวได้ไหมกวาดรถให้พี่ได้ป่ะได้ตามใจ1วันไงเออไปอยู่บ้านกวาดไหมขยะเหรอลูกคุณหนูไม่ใช่ลูกคุณหนูป่ะไม่มีพี่เลี้ยงกี่คนไม่มีแม่บ้านแล้วไม่มีมีแม่บ้านป่ะแม่ไงแม่ดูไหมไม่ดูแม่ห่วงป่ะนิดนึงเหรอแม่เล่น Instagram ป่ะจริงป่ะจริงดูด้วยหรอห้ามบล็อกคือไงถ้าเกิดใครแบบ DM ไปหาน้องก็ไม่อ่านเหรอไม่อ่านป่ะไม่รู้อ่ะอ่านมั้งหรืออาจจะไม่อ่านแต่เขาไม่เคยพูดนะแต่จริงๆอ่ะมีเยอะนะเว้ยแบบว่าแม่เล่น Instagram อ่ะเหมือนมีนักร้องคนนึงอ่ะน้องยังเด็กใช่ป่ะแม่เล่น Instagram แล้วเขาก็เล่าให้กูฟังเว้ยแบบพระเอกอะไรเงี้ยมาจีบเว้ยแม่ตอบหมดเลยแต่แม่หนูไม่ตอบนะอ่านป่ะไม่รู้อ่านมั้ยแต่คือก็เล่าให้ฟังถ้าแบบหนูก็เล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยกวาดก่อนร้อนป่ะร้อนไม่ร้อนนะอากาศแม่งร้อนอย่างวะไอ้เหี้ยอดทนทีเนาะเออร้อนเลยอ่ะเนี่ยกว่าเสร็จพอไปเลยนี่ถือว่าเขาเรียกว่าไอ้ฝึกเด็กให้รู้จักแบบทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยยังไม่สะอาดเลยโอ้โหช่วยเนี่ยช่วยนะนี่ช่วยนะร้านนอกจากมาสายแล้วจะช่วยนะมันเต็มไม่แล้วคือวันนี้คือเรียนมหาลัยป่ะใช่ไปเรียนมาก่อนความฝันที่เลยอยากแบบว่ารับผมเป็นจุฬาพูดจริงแล้วพี่ไม่ไปรับหนูอ่ะอ้าวไกลแล้วพูดเออความฝันกูเลยวันนี้พอแบบอายุเริ่มเยอะเอออยากมีฟิลแบบเหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยเด็กๆมีแฟนอยู่จุฬาทำไมหนูคุยกับใครเขาไม่เคยบอกว่าอยากไปรับส่งมีแต่แบบไปเองกับเองนะเอาแรกผู้ชายมีโปรโมชั่นบ้างรับส่งอ่ะไม่ค่อยมีหนูไม่ขับรถด้วยไงแล้วน้องขับรถเป็นมั้ยคือขับเป็นไหมก็คือเป็นแต่ว่าแม่ไม่ให้ขับทำไมเพราะอะไรเคยชนเหรอเคยชนรอบนึงที่ต่างจังหวัดไปกับเพื่อน2คนผู้หญิงผู้ชายเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเพื่อนผู้หญิงผ่านกันชนคนละวันเลยแล้วชนรถเช่าด้วยอ๋อเหรอใช่กลับมาก็คือไม่ได้ขับอีกแล้วถามตรงเลยมีเพื่อนสวยๆเยอะป่ะโอ้ยก็มีนะเหรอจริงเหรอจริงไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อดูหน้าหนูเนี่ยไทป์เดียวกันหมดเลยอยากได้ไม่แต่ว่าน้องอะตัวจริงสวยน่ารักกว่าในกล้องเยอะนะในรูปเหมือนเด็กเออในรูปแต่ตัวจริงอะดูเริ่มโตเป็นสาวแล้วโอเคสะอาดเราให้น้องกวาดลงรถแล้วนะครับโอเคผ่านถือว่าใช้ได้ผ่านหนึ่งอย่างแล้วครับผมไปขึ้นรถเองดีกว่าไอ้เหี้ยกูไม่ไหวแล้วกูร้อนร้อนจริงร้อนรายการนี้ไม่มีอะไรอยากให้เด็กมียอดฟอลเวอร์เฉยเอามาตอนแรกจะให้ไปทำงานบ้านเนี่ยบอกตามตรงก็คือแบบว่าอากาศร้อนมากไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ไม่ต้องอะไรแล้วไม่แต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าพี่ดูสัมภาษณ์ในช่องโกบอยเคยเป็นเกิร์ลแบนด์ป่ะเกิร์ลกรุ๊ปป่ะเกิร์ลกรุ๊ปใช่จริงเหรอใช่วงอะไรอะแอสเตอร์ใช่
ออกเพลงมั้ยอ๋อชื่อเพลงอะไรอ่ะเมื่อไหร่จ้ะใจจะพูดว่ารักให้รู้ว่าเธอเนี่ยคิดเหมือนกันเปิดเพลงหนูเพลงหนูเองได้มั้ยมีเพลงส่วนตัวเหรอใช่ๆทำเองเออจริงเหรอทำเองเหรอใช่แสดงว่าความฝันคืออยากเป็นนักร้องเหรอคือชอบร้องเพลงร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนเข้าปี1แหละเพิ่งมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปตอนช่วงม.6ปี1แต่เต้นบัลเล่ต์ใช่เต้นอันนี้เต้นตั้งแต่เด็กแล้วดูด้วยเรื่องแค่นี้อ๋อใช่เรื่องแค่นี้ความหมายคืออะไรเรื่องแค่นี้เรื่องแฟนอ๋อเรื่องแฟนเหรออ๋ออินก็เลยมาทำเพลงใช่ใคร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 ฟังก็ฟังไปไม่กูละคนเล่นเกมดีกว่าเกมคืออะไรเกมก็คือว่าผมจะให้พี่นับเลขกันกับโกลันถ้าสมมติว่าใครลงเลขเจ็ดให้พูดสิ่งนั้นก็คือผมจะตั้งหมดหมู่มาโอเคโอเคแพ้ก็ดื่มไปแพ้ดื่มเป็นน้ำเปล่านะครับเป็นน้ำเปล่ากินสตรอเบอรี่มาพี่อยากได้หมดหมู่อะไรน้องเลือกเลยเลือกเขาจะได้ถนัดไงน้องจะได้ถนัดแล้วหาว่าเราขี้โกงถนัดอะไรเอาถัดก็ได้ตัดโอเคโอเคครับครับเดี๋ยวลองเล่นเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดนะโอเคเดี๋ยวลองเล่นให้ FC ดูก่อนมาโอเคครับ5 4 3 2เริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6หมา8 9 10 12 13แมว15 16 17 18 19 20มังกร11 22 23เอ้า11 11ทำมา13 11ทำมาเอ้า9 20มังกร11 22 23เอ้า11 11ทำมา13 11ทำมาเอ้าสติกูดีมากเอ้พวกนี้มาเถอะไปครึ่งน้ำเปล่าครับคุณรันครับคุณเชิญครับคุณรันครับไม่ค่อยคอแห้งเท่าไหร่โอ้ยเด็กมันเรื่องเยอะมากมาไอ้ถ้าน้องแพ้ครึ่งนึงถ้าผมแพ้หมดเลยได้ต่อเอาหมดเอาไหมหมดอะไรดีสิ่งของไหมสิ่งของไฟเอาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเลขอะไรดีเลขเลขห้าเลขห้าให้ไปเลขห้าเลขสามเลขสามสามก็ได้สามเลขสามเลยมาสี่สามสองหนึ่งสองตู้เย็นสี่ห้าหกเฮ้ยกูเชื่อกูเถอะตู้เย็นสี่ห้าหกเลขสามเลยหกเจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่จำเจ็บอยู่อย่างนั้นทรมานเราไม่ได้แกล้งนะอันนี้เราไม่ได้แกล้งครับจริงๆครับเชิญครับคุณรันครับเชิญครับครับมาเลขอะไรหมดเลยเลขหกครับหมดอะไรสามสิบหมดอะไรหมดหมดอะไรนี่เขาเป็นคนคิดหมดเองทุกครั้งคิดหมดหมดเองเอาอะไรดีอ่ะประเทศประเทศก็ได้ประเทศก็ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งสองสามสี่ห้าไทยหนึ่งช้าญี่ปุ่นเจ็ดแปดเก้าไม่ใช่ไปแล้วลูกเขาตกไทยแล้วไงสี่ห้าไทยไปแล้วไงน้องเราต้องเจ็ดแปดเก้าแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าไทยญี่ปุ่นเจ็ดแปดเก้าเลขหกสี่ห้าไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอามาเจ็ดแปดอ๋อสี่ห้าไทยมาโหเอาไม่อยู่เอาไอ้มาช่วยไหมคู่กันไหมเอาไอ้หน่อยไอ้มาช่วยไหมไอ้เอามาในกีฬาไม่ได้ฉลาดทุกคนเอามาต้องมีสติต้องมีสติต่อยังไม่จบอีกอย่างครับอีกแป๊บนึงครับคุณรันครับอีกแป๊บนึงครับเราเล่นนี่คุยไปเรื่อยแล้วสเปคชอบผู้ชายแบบไหนอันนั้นเปล่าปะชอบผู้ชายกินไหมไม่ต่างโอเคสเปคชอบผู้ชายแบบไหนอยากรู้สเปคน้องรันเลยเผื่อแบบว่า FC จะได้แบบว่า DM หาไงเพราะโสดมาปีครึ่งนี่คือคุณยืนยันเลยนะว่าคุณโสดนะใช่ค่ะสเปคคุณชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นนี่คือไงหมายถึงว่าใส่ใจซัพพอร์ตหรือว่าแบบคุยได้ทุกเรื่องไม่ได้ติดหน้าตาแต่แค่แบบไม่แบบไม่แย่มากจนเกินไปแล้วโตกว่าไหมหรือเด็กกว่าหนูชอบคนโตกว่ารุ่นเดียวกันโตกว่ากี่ปีสัก10 11 12ปีได้ไหมแฟนเก่ารันอายุ30ตอนรันอายุ9มีแฟนตอนครั้งแรกกี่ขวบมีแฟนครั้งแรกตอน16เหรอตอนม.4แต่เป็นป๊อปปี้เลิฟป่ะตอนนั้นอะใช่คนแรกใช่ป่ะป๊อปปี้เลิฟอ๋อแต่ตอน19นี่เคยมีแฟนอายุเยอะกว่า10ปีแล้วใช่10ปีเป็นยังไงบ้างแบบว่าช่วงต่างอายุอะเพราะน้องยังเด็กไงตอนนั้น19แล้วแบบหนูรู้สึกว่าความคิดหนูว่าความคิดเขามันแบบเขาจะยึดว่าเขาโตกว่ามากเขาจะแบบห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามทุกอย่างเลยห้ามอะไรมั่งห้ามแต่งตัวห้ามไปเที่ยวเขาห้ามแต่งตัวแล้วยังไงแก้ผ้าออกไม่ใช่แบบเขาจะแบบเราจะมีปัญหากันเรื่องแบบเวลาหนูออกไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบหวงไม่ให้ไปใช่ต้องไปกับเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วห้ามแต่งตัวคืออะไรครับห้ามแต่งตัวแบบว่าไปเที่ยวคือใส่ขายาวกางเกงแขนยาวห้ามแต่งหน้าห้ามแต่งหน้าด้วยก็เ
แล้วหนูก็ทำแต่น้องชอบแต่งหน้าก็ไม่ได้แต่งหรอกก็ประมาณนี้แหละก็เลยไม่ได้ซีเรียสไงก็เลยทำได้แล้วทำไมพี่อยากนวดแล้วทำไมแบบว่าน้องก็เหมือนยอมแฟนป่ะแล้วทำไมถึงไปกันไม่ได้เพราะอะไรทะเลาะกันบ่อยมากอาทิตย์หนึ่ง3-4 วันเยอะจังใช่แบบปวดหัวมากเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องเล็กๆเลยอย่างเช่นเขาชอบคอแต่หลานไม่ชอบคอไม่ชอบคุยตลอดเวลาแบบต้องคุยกันตลอดแบบเขาเหงาอะไรเงี้ยอ๋อไปทำหาใช่บางทีนั้นอยู่กับครอบครัวหรือบางทีนั้นแบบไปเจอเขาบ้างแล้วอะไรเงี้ยคือก็ต้องอยู่กับครอบครัวด้วยถ้าเกิดตอนนี้ต้องการคนเป็นแฟนอยากมีแฟนก็อยากสิอยากมีคนดูแลค่ะเออเหรอแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นแฟนแต่ดูแล พี่ถามตรงเลยเป็นพี่ชายเนี่ยดูแลได้ไหมแต่ไม่ต้องเป็นแฟนเนี่ยเป็นพี่ชายดูแลได้แล้วพี่ดูแลปุ๊บชวนไปเที่ยวไปไหมอ้าวก็ไปเที่ยวได้ไงเป็นพี่น้องกันไปดื่มได้ไหมอ่ะไปเต้นไปผับได้ไหมอ่ะไปผับไปได้เหรอทำไมอ่ะสองคนพี่น้องอ๋อหลายคนไปไหมสมมติไปกันสองคนพี่น้องได้ไหมได้ไหมอ่ะทุกคนได้ไหมอยากรู้ไอ้พี่อยากรู้จริงพี่ไม่รู้ฟิลผู้หญิงไงแต่ถ้าเกิดพี่มีน้องน่ารักพี่ก็ชอบแหละมีน้องนะเพราะสงสารพี่เกิดถ้าไม่มีน้องสาวหนูก็ไม่มีพี่ชายเออดีเลยอ่ะเล่นเกมอีกแป๊บนึงเดี๋ยวแยกย้ายแล้วเพราะเริ่มค่ำแล้วอ่ะอีกแป๊บนึงมาลิศขอเกมหน่อยเอาไทยประเทศไทยพี่พูดสลับประเทศกันแต่ต้องพูดต่อกันไหมล่ะใช่สมมติน้องญี่ปุ่นใช่ป่ะพี่เกาหลีห้ามซ้ำพี่ก็ต้องพูดว่าญี่ปุ่นเกาหลีแล้วน้องก็ญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษพี่จะต้องญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษแล้วก็อีกประเทศนึงแล้วอีกประเทศนึงน้องไอ้ช่วยจำนะช่วยด้วยนะคะหนูความจำสั้นมากเลยไปเริ่มว่ะเริ่มสมัยก่อนนะคงเลยแบบเล่นมุกแล้วนะความจำสั้นแต่รักฉันยาวไม่เอาละเสียวเสียวธรรมดาเสียวเชียวหัวใจชอบไหมผู้ชายแบบนี้โอ้เธอหวานเจี๊ยบใช่ไหมชอบปะชอบเหรอโอ้โหชอบหวานเจี๊ยบดูชอบตลกชอบตลกชอบตลกจริงป่ะจริงอ่ะเคยผู้ชายติดอ่างชอบป่ะติดอ่างไหมผู้ชายติดอ่างได้ไหมพูดรู้เรื่องไหมพูดกับมีรู้เรื่องมั้งมันรู้เรื่องมั้งได้ไหมได้ไหมเพื่อนติดอ่างถ้าคุยกับหนูรู้เรื่องก็ได้หมดโอ้พี่เลือกแล้วโก้ไปเล่นเกมดีกว่าโอเคครับใครจะเริ่มก่อนเทดดี้เฟิร์สฮะอ่านน้องก่อนโอเคครับ5 4 3 2เอาหมดเลยดิพี่ประเทศไม่ใช่ค่ะไปวันนี้แดกเลยมือแดกเลยไปถ้าแก้วเลยมึงแต่นี่ดีช่วงนี้ได้แฟนดีแฟนน่ารักแฟนคุมอยู่พี่ไอ้แฟนเขาน่ารักพี่ไอ้อะเรื่องตัวใหญ่เด็กอยู่นี่ก็มีแฟนนะอายุ21มีนะแต่ว่าแบบนั้นว่าส่วนใหญ่เขาจะชอบคนโตกว่าแบบอันนี้พูดจริงๆเลยนะอ่ะพี่ถามหน่อยพี่ไม่รู้ฟิลจริงๆสมมติแบบว่าผู้ชาย30กว่ายังจีบเด็กแบบ21ได้ป่ะมันรันว่าอายุไม่ได้สำคัญเหรอสมมติว่าพี่อายุเท่ารันละกันรันว่าอายุไม่ได้สำคัญอ่ะแต่รันอ่ะโดยส่วนตัวไม่ชอบคนเด็กกว่าไม่ชอบคนอายุเท่ากันมาเล่นเกมดีกว่าครับผมมาประเทศประเทศน้องมาไทยไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นเกาหลีไทยญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอ้โหไทยญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวียดนามไทยญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวียดนามคอสตาริกาไทยญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวียดนามคอสตาลีอะไรยอมแล้วยอมแล้วไปครับเชิญครับคุณรังครับเฮ้ยโหไม่ครึ่งด้วยยังไม่ได้เข้าปากเลยไปเร็วเข้าปากแล้วครึ่งนึงน้องหมดแก้วนี้เลิกเลยครับขอแบบว่าน่ารักให้แบบว่าโอ้โหหมดแก้วโอ้โหเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเลิกเลยกินเฮ้ยผมต้องแพ้ก่อนครับคุณรันเตรียมอะไรอีกดีเอาไปเป็นหมวดในยุโรปเอาประเทศในยุโรปไม่เอาความจำได้ไหมอ่ะเอาอย่างอื่นก็ได้แม่ข้อพี่มาจริงป่ะแข็งแรงเหรอแข็งแรงมาหลอกกับมือแต่ว่าดูแข็งแรงนะแข็งแรงกำลังกายตีกอล์ฟมาได้หลอกจับมือเด็กหลอกไม่แต่ว่ามือมันต้องชิดกว่านี้ผมเคยดูงานคนแบบอะไรนะแข่งขันนะพี่มันต้องมีชิดกันมันต้องมีการจ้องตาก่อนผมเคยเห็นที่แบบเมืองนอกเขาก่อนแข่งจ้องตากันสู้กันเออมันต้องแบบหองตาก่อนเออง่ายถัดไปเออจ้าจ้าพี่นิกกี้ยังไม่ออกแรงแข็งแรงหนึ่งสองสามไปใครแพ้กินนะใครกินนะใครกินดีกว่าคุณไม่ยอมผู้หญิงนะเอาสิอ้าคุณไม่ยอมผู้หญิงนะกูไม่แกล้งแพ้ไอ้ทำไมผู้ชายที่อื่นแกล้งแพ้ยังไม่ใช่กูอ่ะไปหมดแก้วไอ้หนูเออพอแล้วดีกว่าเลิกดีกว่านะเลิกดีกว่านะพอแล้วถือว่าแบบว่าน่ารักนะครับก็น้องแล้วอนาคตอยากทำอะไรมั่ง
อยากทำอยากทำ YouTube ทำอะไรอย่างนี้ป่ะเอาแก๊งน้องมันมาทำช่องหับป่ะเดี๋ยวพี่ทำช่องเพิ่มอ่ะแล้วเอาแก๊งหนูอ่ะเพื่อนแบบน่ารักน่ารักอ่ะมาเป็นพิธีกรกันป่ะได้แต่ไอ้ต้องไอ้โสดนะเอ้ยเพื่อนหนูโสดหมดค่ะเหรอเวลาไปเที่ยวสาว10คนเหรอว่างอีกทีเมื่อไหร่แก๊งนี้อ๋อเพื่อนหนูว่างทุกอาทิตย์น้องไป10คนพี่ไปคนเดียวนั่งกินเหล้าเนี่ยได้พี่สิกลัวเปล่ากลัวอ่ะเดี๋ยวให้ไอ้บาริสไปเป็นเพื่อนไมเคิลไปป่ะไปนะได้ครับไปเปล่าไปเปล่าแต่ของเดียวอย่าบอกโคบอยได้ไหมครับกูขอเลยเรื่องนี้เราไปกันเองเงียบๆไม่ต้องสตอรี่แล้วไม่บอกโคบอยเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำงานโอเคน้องรันเป็นไงบ้างวันนี้ไปออกรายการสนุกไหมจ้าน้องสนุกค่ะพี่นิกกี้อยู่ทีมอะไรนะอะไรครับบอลเชียร์ทีมอะไรเชียร์แมนยูครับน้องชอบทีมอะไรลิเวอร์พูลค่ะเหรอ70นะอุ้ยโอ้โหจริงเหรอลิเวอร์พูลจริงเหรอใช่เมื่อก่อนพ่อรันชอบเตะบอลไปเตะด้วยเลยพ่อน้องครับเตะบอลนะพี่ชอบเตะผู้หญิงอะขอสักทีต่อยโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับน้องรันก็น่ารักมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดลองชวนน้องดูนะครับทำยูทูบนะครับเผื่อจะแบบว่ามาทำด้วยกันเพราะว่าอยากทำช่องแล้วก็มีแบบว่าน้องๆผู้หญิงอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักของทำยูทูบอยากทำไหมน้องทำปะทำได้ทำเล่นๆนะสนุกสนุกนะได้โอเคฝากอินสตาแกรมหน่อยจ้าน้องรันค่ะก็อินสตาแกรมนะคะ GORUNRR ค่ะตัวรันโอเคแล้วก็ฝากไปตามด้วยนะครับตอนนี้นะครับยอดฟอร์นะครับ 14.8 นะครับ 9 ไหมแมว 20,000 ต้อง 20,000 แล้วไหมอ่ะ FC ขาหื่นใช่ไหมคะ 20,000 ได้แล้ว 20,000 ก็มาออกอีกทีนึงได้ได้หมดโอเคถ้า 20,000 ก็มาออกอีกรอบนึงพาเพื่อนสวยๆมาพาเพื่อนสวยๆมาได้ได้ป่ะโอเคแต่ก่อนจบมันมีคอนเซ็ปต์ของรายการมันต้องชื่อรายการว่าโอ้ไม่เป็นไรนะปลอบพี่หน่อยต้องปลอบพี่ทุกพี่หน่อยด้วยอะไรก็ได้อาจจะแบบกอดโอ้แฟนมึงกอดแต่พี่ไม่กอดผู้หญิงใช่ใช่แล้วแต่ละคนว่าเขาจะใช่ใช่พี่รายการนี้ทำมาเพื่อแบบภูมิใจเออรีบทำแม่เดี๋ยวจะไม่ได้ทำแล้วโอ้ไม่เป็นไรนะชมตรงนี้โอ้ชมตรงนี้ชมตรงนี้นี่เขาชมตรงนี้ด้วยโอ้โหชมตรงนี้ด้วยก็หนูไม่กอดขออนุญาตนะครับน้องครับเพราะว่าจริงๆจะเลิกแบบว่าโดนตัวผู้หญิงแล้วอะไรนะเพราะว่าอยากให้เกียรติผู้หญิงแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าเกิดน้องบอกว่าน้องให้พี่ก็จะทำครับเพราะว่าชีวิตจริงไม่โดนตัวผู้หญิงครับเชื่อไหมครับพอนะครับพอนะครับอ่ะ5 4 3 2โอ้โหไม่เป็นไรนะแค่นี้โอเคฝากไปตามอินสตาแกรมน้องมันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ใครมาออกนะครับฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นคนดูนะครับว่าอยากให้ใครมาออกรายการนี้นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครบ์ด้วยนะครับถ้าเกิดคนไปตามน้องมันถึง 20,000 แล้วก็เดี๋ยวชวนเพื่อนแก๊งเด็กจุฬานะครับมาออกช่อง YouTube เราด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนตาม 30,000 นะครับก็จะไปต่างจังหวัดกันสัก3วันนะครับตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ได้ป่ะได้เอาเป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเอาชีวิตรอดในป่าพี่ด้วยเออะไรเงี้ยได้ป่ะได้ได้นะได้โอเคมารวยโอเคได้ครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ